สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตเทคนิคอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนการเทรดประจำวันที่16มีนาคม2565พบกับผมเช่นเคยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาตามกันในส่วนของตัวอัลฟา THB แล้วก็ฝั่งของ USDT นะครับอัลฟาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองณขนาดนี้นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับซิลนะแล้วก็ตัวฝั่งของ IOST นะครับแต่นี้เนี่ยนะครับถ้าดูกราฟภาพรายสัปดาห์นะครับในไทม์เฟรมรายสัปดาห์ก็จะเห็นได้ว่าตัวของอัลฟานะครับมันมีโมเมนตัมขาขึ้นนะแต่ว่านะครับจะเห็นได้ว่าขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่า RSI เนี่ยก็ส่งสัญญาณการย่อตัวลงมานะครับผมประกอบกับตัวคาดว่านะครับตัวทิศทางของอัลฟาเนี่ยนะครับถ้าภายในประมาณสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเห็นได้แล้วว่านะครับมันจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงนะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการถือยาวเลยนะครับถ้าเห็นภาพของกราฟรายสัปดาห์นะครับก็จะพอมีลุ้นอยู่บ้างนะครับนะฮะประกอบกับว่าตัวเส้นของ SMA นะครับผม SMA 8นะครับก็ยังคงรับตัวราคาไว้อยู่ได้นะครับผมยังคงสร้างตัวราคาเนี่ยก็ขึ้นลงมาเทสนะครับแล้วก็เด้งกลับนะครับตัวเส้น SMA นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนะครับตัว SMA ของ RSI นะครับของฝั่ง USDT นะครับมันมีการพักตัวค่อนข้างที่จะเป็นเส้นแนวระนาบก็ต้องรอดูทิศทางว่ามันจะขึ้นต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางฝั่งของ THB เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดว่าเริ่มจะมีการตัวเส้น SMA นะครับเริ่มที่จะมีการพุ่งทะยานขึ้นก็ยังพอมีหวังอยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดในส่วนของกราฟรายวันนะครับโมเมนตัมแน่นอนก็ยังเป็นภาพชัดว่าณขณะนี้นะครับก็ยังไม่เกิดสัญญาณอะไรใดๆที่จะเป็นขาขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คงต้องรอกันไปก่อนรอให้ตัวสัญญาณครับมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางเป็นเดย์นะครับผมในส่วนนี้ก็ยังคงต้องอีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะนะครับนะครับสักพักใหญ่ๆล่ะครับจนกว่าไอซ์ไซน์เนี่ยครับมันจะมีการพุ่งทะยานขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าลู่เข้าตัดตัวเส้น SMA นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าจากตัวแท่งเทียนก็จะเห็นได้ว่าแน่นอนนะครับมันเป็นภาพการไซด์เวย์ดู RSI ก็ได้นะครับมันมีการพักตัวค่อนข้างเหมือนเส้นตรงครับก็จะเป็นการไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบแคบดูในแท่งเทียนก็จะทราบนะครับทีนี้ถามว่าโอเคคนเทรดยาวเนี่ยเรารอนะครับคนที่เล่นสปอตนะครับจะทำอย่างไรครับนะฮะโมเมนตัมครับรายวันเนี่ยนะครับโมเมนตัมหลักยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับส่วนตัวกราฟราย4ชั่วโมงนะครับราย4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังคงมีความขัดกันสัญญาณนะครับนะฮะก็ตัว Awesome Oscillator นะครับแสดงสถานะสีฟ้านะครับกำลังพุ่งทะยานขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่ตัว RSI นะครับมันงุ้มลงนะครับผมตัดกับตัว SMA เรียบร้อยแล้วนะครับมันงุ้มลงก็เป็นภาพกัดของการไซด์เวย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการเล่นในวันนี้เราก็จะเล่นในกรอบแคบๆนะครับโซนของตัวโซนแนวรับแนวต้านเนี่ยยังคงให้เป็นที่เดิมนะครับผมแล้วก็นะฮะเราจะต้องใช้ทางเฟรมย่อยนะครับในการที่จะเล่นอาจจะเป็นทางเฟรม15นาทีทางเฟรม5นาทีจะได้นะครับผมนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่เล่นสปอตนะครับคนที่เล่นสปอตก็จะเล่นในกรอบอันนี้แนวรับโทษทีครับอันนี้แนวต้านของวันนะครับอยู่ที่ฝั่ง THB นะครับ12.99 บาทนะครับผมฝั่งแนวรับนะครับก็จะเป็น12.54 บาทนะครับผมกรอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกรอบแนวรับแนวต้านของวันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่เล่นสปอตเนี่ยก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะของการที่เกิดสัญญาณกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นนะครับอย่างแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งที่คอนเฟิร์มยืนยันได้เลยว่านะครับสัญญาณกลับตัวขา
ขึ้นหรือนะครับถ้านักลงทุนนะครับอาจจะใช้เครื่องมืออย่างตัว RSI ก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่จะบ่งชี้นะครับแต่ถ้าจะให้คอนเฟิร์มนะครับก็คือว่าของผมเนี่ยจะใช้ตัว RSI นะครับแล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ย SMA 16นะครับผมนะครับเงื่อนไขในการที่จะเปิดบายนะครับนะครับหรือว่าจะไปเปิดฟิวเจอร์นะครับของส่วนของบายเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าตัวเส้น RSI เนี่ยนะครับจะต้องตัดนะครับอยู่เหนือเส้น SMA นะครับเงื่อนไขที่2คือว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับจะต้องติดอยู่เหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMA 8นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขในการที่จะเปิดหน้าบายได้นะครับในส่วนของสปอตแล้วก็ส่วนของฟิวเจอร์ครับผมทีนี้หน้าเซลล์นะครับก็อาจจะเป็นทำไมนะก็สังเกตสัญญาณการกลับตัวอีกเช่นกันนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของมาเลย70%แล้วนะครับเส้นปรับตรงนี้เป็น70%ครับของตัวRSI นะครับผมมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงว่าตัวอัลฟาเนี่ยนะครับมันมีการซื้อเข้ามาเยอะแล้วนะครับมันเป็นการโอเวอร์บอลเมื่อเกิดโอเวอร์บอลนะครับก็เริ่มจะเป็นสัญญาณที่จะเริ่มบ่งบอกแล้วว่ามันก็ใกล้ที่จะปรับตัวเป็นขาลงแล้วคือมันมีการซื้อเยอะเกินแล้วต้องมีช่วงที่มันจะต้องเทขายนะครับนะฮะก็สิ่งที่จะคอนเฟิร์มก็คือว่าไม่ใช่แค่ตัว RSI เนี่ยครับมาพักอยู่ในส่วนโซนของโอเวอร์บอลนะครับผมแต่จะต้องทำไมครับพุ่งมีทิศทางพุ่งนะครับพุ่งลงแล้วก็ต้องตัดกับเส้นตัว SMA 16นะครับนะฮะตัดลงนะครับ1ตัดลงนะครับ2ก็จะดูว่าแท่งเทียนนะครับเป็นสถานะสีแดงนะครับหรือถ้าจะให้คอนเฟิร์มชัวร์เลยเนี่ยนะครับแท่งนี้ก็จะชัวร์เลยว่าตัวราคาเนี่ยนะครับของแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันไปปิดใต้เส้น SMA 8สีเหลืองนี้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับท่านอาจจะเก็บราคาหรือเก็บกำไรได้ไม่กี่จุดหรอกครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เราจะไปเปิดโพซิชันแล้วก็รันยาวนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเสี่ยงกว่าเพราะว่าตอนณตอนนี้นะครับมันสวิงอยู่ในกรอบไซด์เวย์แล้วเรามิหนำซ้ำเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทิศทางเนี่ยนะครับมันจะออกไปอย่างทิศทางไหนนะครับจะขึ้นหรือจะลงแต่ถ้าดูลักษณะนะครับของตัวโมเมนตัมกราฟเดย์เนี่ยนะครับยังไงอ่ะมันจะต้องลงแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ลงวันนี้นะครับอาจจะต้องรออีกสัก2-3 วันนะครับมันจะลงนะแต่ภาพกราฟราย4 ชั่วโมงกราฟ1 ชั่วโมงนะครับก็ยังคงเป็นภาพการที่สัญญาณมันขัดกันนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะค่อนข้างที่จะสวิงไซด์เวย์นะครับผมจะไม่ออกไปทางใดทางหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยหลักการที่ตั้ง stop loss นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับนะฮะทั้งฝั่งขาบายขาเซลเนี่ยวันนี้ถ้าเล่นกรอบไซด์เวย์เนี่ยยังไงก็เล่นทั้งได้เล่นได้ทั้งสองขาทีนี้หลักการตั้ง stop loss เนี่ยนะครับท่านต้องไปย้อนดูในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงตัว anchor ไปนะครับก็ได้ให้แนวคิดในการที่จะตั้ง stop loss ยังไงนะครับผมประมาณนี้ท่านย้อนกลับไปดูได้นะครับก็แผนในการเทรดในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ถือยาวนะครับสรุปนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับก็ยังคงต้องรอไปก่อนครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับที่เทรดสปอตระยะสั้นนะครับนะฮะท่านก็นะครับสามารถเทรดได้นะครับแต่ก็ต้องรอช่วงจังหวะครับรอดูสัญญาณการกลับตัวต่างๆนะครับผมเช่นเดียวกันกับท่านที่เทรดของฟิวเจอร์นะครับในส่วนของบายนะครับแล้วก็ในส่วนของเซลล์ก็เช่นกันนะครับผมแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เล่นนอกกรอบนะครับก็จะให้แนวคิดไว้ลักษณะนี้นะครับผมเพื่อที่จะไม่เป็นการเสี่ยงมากเกินไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าแต่ท่านก็ต้องเฝ้าดูนะครับถ้าวิธีนี้ท่านก็ต้องเฝ้าดูหน้าจอเป็นระยะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีเวลาเฝ้านะครับท่านก็อาจจะบอกว่าครึ่งชั่วโมงมาดูทีนึง1 ชั่วโมงมาดูทีนึงก็ได้มาดูกราฟนะครับก็ดูใน trending view ก็ได้นะครับท่านก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านถึงจะเข้าไปจัดการกับตัว position ตัว order ที่สั่งเอาไว้นะครับ
ใน Exchange อีกทีหนึ่งนะครับผมก็หวังว่านะครับแผนในการเทรดตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนในการเทรดดีๆทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ